มือนะครับมุมกล้องจะมองไม่เห็นเนี่ย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 มอเตอร์ไซค์ขับปาดมาเนี่ยครับคนนี้แหละนี่สวัสดีครับแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีกันตอน 3:30 นะครับ 3:30 เปลี่ยนเวลาวิ่งรถนะครับคือยังไงล่ะหาเงินได้ทุกวันนะครับแต่ทำไมมันเห็นแต่ตัวเลขไม่พอใช้นะครับก็เลยต้องดันตั้งแต่คิดว่าแต่เช้านี่แหละครับจะเข้าบ้านประมาณสักนู่นแหละครับสัก5 โมงเย็นนะครับ6 โมงเย็นนู่นแหละครับก็คือเอาง่ายๆวันนี้ก็คือตั้งเป้าก็คือ2,000นะครับ2,000นะครับถึงจะพอใช้นะครับวันนี้หาเงินวันละ600-700ได้ทุกวันก็ยังไม่พอใช้อีกนะครับนี่แหละครับอยู่กรุงเทพครับเรื่องปากท้องนะครับเงินร้อยเดียวนี่กินข้าวได้มื้อเดียวหมดแล้วครับถ้าไม่ประหยัดมัธยัสถ์จริงๆนี่หนักมากนะครับผมหาเงินเหลือวันขนาดนี้นับภาษาอะไรคนหาเงินเหลือวันละ350เขาจะพอใช้นะครับพูดตรงๆนะครับอันนี้หาเหลือวันละตั้ง500-600ยังไม่พอใช้อีกต้องมาออกรถตั้งแต่เช้าเข้าบ้านค่ำนะครับหนักมากนะครับจริงๆนี่บางทีนี่ผมท้อเลยนะครับปะครับไปดูกันไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกครับสู้อย่างเดียวครับว่าวันนี้ผมจะหาเงินเหลือเท่าไหร่นะครับเข้าบ้านค่ำนะครับคลิปของผมนะครับผมพูดจริงๆนะครับผมทำจากเรื่องจริงของผมเลยนะครับไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอะไรโฆษณาอะไรทักสักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องไปโกหกพวกท่านนะครับเพราะว่าคลิปของผมก็คือทำจริงแล้วก็เรื่องจริงจากตัวของผมจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องไปโกหกนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับอ่ะไปลุยกันครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ตีสามครึ่งนะครับกะจะเข้าบ้านก็ห้าหกโมงนู่นแหละครับก็คือเป้า2,000นะครับวันนี้เป้า2,000ครับอันนี้ก็อีกตึกนี่แหละครับกำลังจะถอยรถแต่ดีแถวนี้เขาที่ตึกผมอยู่นะครับเขาไม่เก็บค่าจอดนะครับก็ถือว่าที่จอดกว้างอยู่จอดสบายไม่มีที่ใครนะครับใครมาก่อนจอดก่อนไม่มีว่าฉันจอดตรงนี้จอดตรงนี้ไม่มีนะครับก่อนจะออกรถนะครับสำหรับแท็กซี่นะครับเราก็ต้องสตาร์ทน้ำมันก่อนนะครับเพื่อให้มันเลี้ยงวาล์วระบบวาล์วก่อนนะครับเพราะว่ารถแท็กซี่มันเครื่องมันร้อนใช้ก๊าซมันร้อนกว่ารถธรรมดาทั่วไปนะครับทำให้ระบบวาล์วมันร้อนฝาสูบ จะร้อนกว่ารถปกติธรรมดาฉะนั้นเราก็ต้องใช้น้ำมันก่อนนะครับออกรถดึกๆอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงล่ะครับเพราะปกติผมก็ขับรถเที่ยงไปหาดึกนะครับอันนี้มาวิ่งเช้าตู่เลยดึกเลยไปถึงค่ำนู่นนั่นแหละครับความลำบากหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่หรอกครับของปากท้องของเราแต่ละวันเนี่ยต้องสู้แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็คือเอาอาศัยความอดทนและก็เวลาที่ยาวนานนะครับที่จะหาเงินให้มันได้ 2,000 นะครับป่ะลุยภาวนาให้คนเรียกอยู่ในซอย เพื่อนๆเห็นไฟไหมครับไฟแฟบๆแฟบๆนั่นแหละครับเหมือนรปภ.เขาตรงนี้มันจะเป็นมิเรเคิลนะครับเห็นไหมครับนะเที่ยวแรกเลยครับเนี่ยหน้ามิเรเคิลโอ้ยสาธุมาดูกันว่าจะได้ไปไหนครับสาธุดึกตีสามกว่าอย่างนี้ปกติตรงนี้ผมจะไม่ค่อยได้คนนะครับมิเรเคิลเนี่ยเพราะว่าจะไม่ค่อยมีคนออกมาดูกันว่าจะไปไหนนะครับโอ้ยสาธุเที่ยวแรกเลยเลี้ยวซ้ายมาขอสารพระภูมิเมื่อกี้เนี่ยไปโรงเรียนทิวไผ่งามค่ะครับโรงเรียนอยู่ตรงไหนครับจรัญ46จรัญ46นะครับอ
ครับครับครับก็ผู้โดยสารลงเรียบร้อยนะครับรับจากมิราเคิลมามิเตอร์ขึ้น147บาทนะครับมี SC บอกว่าให้ผมอยากให้ผมทำคลิปแบบจบม้วนเดียวเวลาส่งตรงนั้นตรงนี้จะได้รู้ว่าที่นี่ที่ไหนเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนนะครับที่จริงผมก็อยากทำแบบนั้นแหละครับแต่ว่าแต่ละผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยครับอย่างน้อยๆมันต้องมีแหละครับ20นาทีถึงจะถึงนะครับเนี่ยถือว่าดึกก็ถือว่ายังเกือบ20นาทีเลยนะครับผมก็เลยตัดเอาเฉพาะ ที่จุดสำคัญสำคัญนะครับให้เพื่อนๆดูที่จริงผมก็อยากทำจบคลิปนั่นแหละครับว่าเลี้ยวตรงนี้ขึ้นสะพานตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับแต่มันยาวนะครับมันยาว 10ชั่วโมงนี้ก็ไล่ไปเลยครับผู้โดยสารท่านละครึ่งชั่วโมงท่านละชั่วโมงเนี่ยมันยาวเกินนะครับฉะนั้นแล้วคงไม่ว่าเนาะก็พยายามอยากให้ท่านรู้ทุกจุดทุกจุดนั่นแหละครับแต่ว่ามันยาวเกินบางทีก็มันดูไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยตัดเอาเฉพาะอันนี้นะครับก็คือง่ายๆนั่นแหละครับบอกมิราเคิลมาวิ่งโคโค่นโรดมาอย่างเดียวนะครับมาเลี้ยวขวาหมู่บ้านกลางเมืองข้ามพระราม7ตรงมามันก็จะเป็นจรัญแล้วครับทีนี้ก็ไล่ซอยยาวเลยนะครับรอดซอย46ก็คือเลยบางพัดมานิดนึงนะครับซ้ายมือโอเคครับลุยต่อไปครับก็ถือว่ายาวๆครับได้ยาวๆอย่างนี้ก็วิ่งยาวเลยครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับมีคนยืนอยู่นะไม่รู้ผู้โดยสารเรียกหรือเปล่านะครับใช่ครับวัยรุ่นผมก็เอาครับคันแรกคันหน้าเขาไม่เอาน่าจะเป็นคนเมานะครับมีขวดเบียร์ด้วยอ่ะว่ากันไปจาน95ค่ะครับจรัญ95นะครับครับก็เช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับ6โมงครึ่งแล้วนะครับก็ได้ตังค์อยู่500บาทนะครับวิ่งรถก็100กิโลถือว่ามาตรฐานนะครับ500 100นะครับตอนนี้ก็อยู่แถวปากทางวิภาวดีซอย3ขาออกนะครับเพราะว่าผมมาส่งคนจากเมื่อกี้นี่จากโรงพยาบาลพญาไทย1รับจากสงขพานะครับก็ได้190บาทนะครับมาดูเที่ยวนี้ว่าผมจะได้ไปไหนนะครับก็ได้500บาทแล้วก็ถือว่ายังโอเคนะครับออกมาตี 3:30 นะครับบริษัทผมมาแล้วพลังงานค่ะครับผมรับผู้โดยสารมาส่งตรงทรงพลังงานนะครับออกมาแล้วล่ะครับมิเตอร์ขึ้น45บาทแล้วก็วิ่งออกมาตรงจอดตรงหน้าวัดเสมียนครับตอนนี้ตรงกระทรวงพลังงานนะครับตรงเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดกล้องไม่ทันนะครับก็คือท้ายแถวครับตรงต่อคิวสมบัติทัวร์ก็ท้ายแถวลงให้แยกลาดพร้าวมาก็อยู่ประมาณกิโลนึงนะครับแท็กซี่ต่อคิวกันนะครับเพื่อจะเข้าไปรับผู้โดยสารที่สมบัติทัวร์นะครับที่จริง 6:30 เนี่ยสมบัติทัวร์เนี่ยไม่น่าจะไปต่อแล้วนะครับเพราะว่ารถมันบางแล้วนะครับแต่ทำไงได้ล่ะครับมันเศรษฐกิจมันไม่ดีคนมันเงียบนะครับขนาดต้นเดือนนะครับเนี่ยต้นเดือนก็ยังเงียบๆอยู่นะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าแย่อยู่นะครับเนี่ยผมก็จอดอยู่วัดเสมียนไม่รู้จะได้ไม่ได้ผู้โดยสารเนี่ยครับออกมาก็เห็นเลยแหละครับว่าตรงสมบัติทัวร์เนี่ยถ้าต่อคิวยาวขนาดนี้ก็คือแท็กซี่ก็ไม่มีที่จะไปเหมือนกันแหละครับหมอชิดก็คงยาวอ่ะครับผม
ตัดสินใจอยู่วัดเสมียนดีกว่าไม่รู้จะได้คนไปไหนนะครับแต่ถ้าโควิดเข้ามารอบ2เนี่ยนะครับรอบ2เนี่ยกำลังติดมาเนี่ยครับผมว่ากรุงเทพนี่แย่แน่เลยครับอะไรก็แล้วแต่ครับเศรษฐกิจเนี่ยแย่แน่ครับเพราะว่าขนาดนี้ยังอันนี้อยู่ขอภาวนานะครับโควิดก็อย่าให้ลามเลยนะครับนี่ก็มันหากินแค่นี้ก็ลำบากอยู่แล้วนะครับผมว่าผมไม่จอดดีกว่าครับดูมันเงียบๆยังไงไม่รู้ขับหนีเลยนะครับผมจะไปจอดตรงแถวนู่นแหละครับหน้าสน.ทุ่งสองห้องรถก็เยอะด้วยครับข้างหลังผมมาอัดเต็มเลยหน้าสน.ดีกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซีเรียสครับไปเรื่อยๆครับหน้านี่เป็นสถานีรถไฟบางเขนนะครับสถานีรถไฟบางเขนก็มีแท็กซี่จอดอยู่ประมาณ10คันนี่แหละครับจอดประมาณ10คันซ้ายมือผมนะครับตรงป้ายเขียวหลังซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟบางเขนถ้าท่านจะไปล่อนนะครับล่อนในลักษณะแบบนี้เนี่ยแย่ครับไม่ติดเที่ยวแน่นอนหาจุดจอดนิ่งๆเมื่อกี้นี่คิดว่าจอดแล้วมันน่าจะไม่เวิร์กก็เลยจะมาจอดที่หน้าสน.ดีกว่าข้างหน้าที่รถติดเนี่ยครับรถจะเบี่ยงซ้ายขึ้นโคโค่โรดนะครับเข้าข้างในเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทางลัดออกไปแจ้งวัฒนะได้ศูนย์ราชการได้นะครับไปโรงพยาบาลจุฬาวรได้นะครับมันก็เลยติดรถไฟมาก็ติดยาวถ้าไม่มีรถไฟก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยผมพูดว่าผมจะมาจอดตรงใต้สะพานเนี่ยยังมีกี่คันเนี่ย2คันเนาะ2คันก็จอดเว้ยยอมต่อถ้าจังหวะเราดีก็เขาดีก็ออกเร็วก็ไม่เป็นไรครับคิดว่าไปแล้วไม่มีคนนะครับไม่ไหวครับต้องงีบก่อนครับไปต่อไม่ไหวเมื่อกี้นี่หลับไปงีบหนึ่งนะครับไปต่อครับขับรถไม่ไหวอย่าฝืนนะครับฝืนไม่ได้ครับหลับในแดดสองตาเนี่ยถ้าได้งีบหนึ่งก็โอเคครับนี่ก็ถือว่าได้งีบหนึ่งแล้วแถวนี้นะครับจะเป็นย่านซอยสามัคคีนะครับสามัคคีผมว่าผมจะวิ่งในซอยสามัคคีนี่แหละแล้วก็จะไปออกผ่านเดอะมอลล์ครับเมื่อวานผ่านพันทิพย์ครับเมื่อวานนะครับวิ่งเข้ามาในซอยครับเพื่อจะมาหาคนในซอยนี่แหละครับไม่ได้คนเลยโอ้วันนี้ทำไมมันเงียบจังมาตั้งแต่เช้าเนี่ยตังเติมแก๊สเติมอะไรก็เหลืออยู่สี่ห้าร้อยนี่แหละครับตั้ง1,500แล้วนะจะไปหายไงว่าได้เงียบอยู่นะครับว่าผมเห็นผู้โดยสารเรียกผมนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับมุมกล้องจะมองไม่เห็นเนี่ยๆๆๆมอเตอร์ไซค์ขับปาดมาเนี่ยครับคนนี้แหละนี่ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวไปบางครูวัดอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปในซอยก่อนจะเอารถไปมอเตอร์ไซค์ไปไว้ซอยไหนครับแผงอะค่ะซอยไหนครับเนี่ยแหละซอยข้างหน้าซอยข้างหน้าที่รถเลี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะตามมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกผมด้วยนะใช่ค่ะพอดีจะเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ก่อนครับครับครับซอยนี้นะใช่ค่ะอ
วิ่งตัดใหม่ออกสามัคคีสามัคคีออกตัดใหม่ตัดใหม่แล้วก็ไปทางไอ้เป็นไรนะสวนสมเด็จใช่ไหมครับสวนสมเด็จครับแล้วก็แยกข้ามสะพานข้ามสะพานนวลชวีไปเนาะครับผมเดี๋ยวพี่ค่อยบอกผมนะได้ครับแถวนั้นผู้โดยสารเรียบร้อยครับถ้าได้เที่ยวละ140 150ก็มันก็ไม่เท่าค่อยเครียดหรอกครับอันนี้มาได้ผู้โดยสารเที่ยวละ40 60 50อยู่เนี่ยนานๆได้อย่างเงี้ยผู้โดยสารเรียกหรือเปล่าคนผู้โดยสารเรียกนะครับเนี่ยครับเข้ามาเส้นเมืองทองนะครับตรงเนี้ยไปสุดทางด้านราชบุรีค่ะครับศูนย์ฮอนด้าแล้วจะพึกมันอยู่ช่วงไหนครับเปิดดูแมปดูก็ได้ครับมันจะได้ชัวร์ชัวร์ไปแถวแถวราชพฤกษ์ก่อนค่อยเปิดเพราะว่าเราออกนี่ไม่มีปัญหาแล้วครับศูนย์ฮอนด้าทอนบ้างครับโอเคครับผู้โดยสารก็ลงเรียบร้อยครับ2เที่ยวนี่ก็ได้400นะครับก็ถือว่าโอเคครับยังหายใจชื่นอยู่นะครับ2เที่ยวนี้ได้400นะครับเที่ยวนี้ได้245บาทนะครับเที่ยวก่อนก็150นะครับ
ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเที่ยงแล้วตอนนี้ก็นับดูตังก็ได้แล้วแหละ 1,000 เหลืออีก 1,000 ถึง 1,000 ก็คงได้นะครับ 2,000 นะครับลักษณะแบบนี้การช็อตของผมนานๆ นะครับจะเจอแบบนี้ช็อตนะครับการช็อตเราก็ทำยังไงล่ะครับช็อตก็คือต้องออกรถแต่เช้านะครับเข้าบ้านให้ค่ำนะครับยังไงมันก็ได้อยู่แล้วล่ะครับ 2,000 เนี่ยครับตื่นแต่เช้าเข้าบ้านค่ำๆหน่อยนะครับต้องอึดๆหน่อยนะครับนั่นเป็นลักษณะการช็อตเงินนะครับเราต้องสู้นะครับถ้าไม่สู้เราก็ไม่ได้เงินนะครับตื้อๆหน่อยนะครับ1,000ก็คงไม่ยากหรอกครับก็น่าจะประมาณ 1,000 นี่แหละครับไปลุยกันอะไรตั้งด่านอะไรเนี่ยข้างหน้านี่เป็นด่านความดันนะครับไอ้ควันดำนะครับควันดำไปลุยกันครับค่ำๆค่อยว่ากันใหม่ครับอันนี้ก็เที่ยงแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยกะจะกินทีเดียวเลยแหละเข้าบ้านนู่นแหละเอามันสุดๆไปเลยวนไปทางไหนครับวนโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะครับบ่ายสามโมงแล้วพอดีรับผู้โดยสารจากเมื่อกี้เนี่ยจากประตูน้ำมาเมเจอร์นะครับตรงนี้จะเป็นเมเจอร์รัชโยธินนะครับเตอร์ขึ้น100นะครับ100ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นับดูตังเลยว่าได้เป้าหรือยังนะครับเพราะว่าเป้าผมตั้งไว้ 2,000 นะครับเพราะว่าต้องใช้เงินวันนี้ 2,000 เพราะว่าช็อตจริงๆครับผมก็คิดว่าผมจะเข้าบ้านประมาณ 5 โมงเย็นนี่แหละครับถ้ามันขาดเหลือมากเหลือน้อยก็คิดว่าน่าจะไม่ขาดไม่เกิน 2-300 หรอกนะครับผมคิดว่าถ้าเติมแก๊สเพราะว่าแก๊สผมก็หมดจะเติมรอบที่2แล้วนะครับแก๊สเนี่ยจะเติมรอบที่2แล้วแต่ว่าผมยังไม่เข้าบ้านไปดูกันครับผมว่าผมจะหาอีกสัก300นะครับถึง5โมงเย็นนะครับผมถึงจะเข้าบ้านแต่ตอนนี้วิ่งรถไปแล้ว330กิโลนะครับถ้ามาในช่วงใกล้จะเข้าบ้านนะครับผมจะไม่ล่อนแล้วนะครับทีนี้เป็นแยกเกษตรนะครับถ้าเลี้ยวขวาจะไปนวมินทร์นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ออกวิภาวดีไปงามวานได้ตรงไปก็เป็นบางเขนนะครับลาบ11ไปวัดภาษีนะครับผมเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งเลี้ยวซ้ายตัดออกมาตรงวานเมื่อกี้นะครับไม่มีผู้โดยสารนะครับผมวิ่งเลยออกมาถนนวิภาวดีเลยพอออกมาถนนวิภาวดีผมก็จะออกซ้ายยูเทิร์นกลับมานะครับกลับมาเพื่อจะยูเทิร์นออกไปง่ายๆก็คือว่าเป็นวิภาวดีขาออกนะครับเป็นวิภาวดีขาออกนี่ผมกำลังยูเทิร์นแต่ฝั่งขวาได้ติดมากเพราะว่า2รถผมการ์ดเหลืออยู่ปุ่มเดียวนะครับผมจะหันหน้าเข้าบ้านแล้วตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วกะว่าห้าโมงเย็นนะครับจะอีกสักเที่ยวนึงนะครับความคิดของผมนี่กลับรถนะครับกลับมาแค่ไรตอนนี้ผมจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามมอเกษตรนะครับเป็นวิภาวดีขาออกนะครับป้ายรถเมล์สรุปไม่ได้นะครับจอดนานแล้วไม่ได้ผมวิ่งออกเลยครับวิ่งออกผมว่าผมจะไปเข้าจุฬาภรณ์ลองดูนะครับคือความรู้สึกอยากได้ค่าการ์ดสักอีก200นะครับกะจะเอาแล้วก็หายากๆเนาะเห็นไหมจุฬาภรณ์ครับดักเลยครับนี่แหละเที่ยวสุดท้ายไม่รู้จะได้ไปไหนตลาดบางบัวทองตลาดบางบัวทองอยู่หงไปยูนไปเส้นไหนครับข้ามพระราม4หรือว่าไง
ก็ได้รถจะได้ไม่ติดครับมาจากงามวันติดตัวมาเข็มขัดสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกันตอนดึกนะครับตอนดึกเข้าบ้านนะครับก็6โมงกว่าเกือบทุ่มนะครับก็ออกรถตั้งแต่ตีสามครึ่งนะครับก็16 17ชั่วโมงนะครับวันนี้17ชั่วโมงข้าวไม่ได้กินนะครับกินแต่น้ำนะครับอันนี้เข้าบ้านแล้วนะครับจอดอยู่ที่จอดรถนะครับเข้าบ้านแล้วก็เหนื่อยมากๆครับวันนี้เดี๋ยวมาจะสรุปให้ดูนะครับวันนี้ว่าผมเหลือเงินเท่าไหร่นะครับวิ่งรถวันนี้370กิโลนะครับเติมแก๊สไป300กว่าบาท380บาทนะครับ380บาทขับรถได้เงิน 2,200 บาทนะครับ 2,200 บาทนะครับก็เติมแก๊สไป300กว่าบาทมันก็ขาดอยู่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีตังตัวเองอยู่ประมาณ400นะครับผมจะควักตังตัวเองเนี่ยใส่นะครับ300กว่าบาทก็คือข้าวไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าบัตรประชารัฐยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับก็คงต้องใช้บัตรนั่นแหละครับมาม่าไข่ต้มการ์ดเติมเรียบร้อยครับพรุ่งนี้ล้อหมุนก็โอเคครับพรุ่งนี้ล้อหมุนสบายไม่ต้องไปซีเรียสครับวันนี้ผมก็โล่งใจไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องสู้นะครับผมให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังท้อนะครับอะไรที่เรายังไม่ได้ทำนะครับเราอย่าเพิ่งท้อครับอย่างผมเนี่ยวันนี้ผมจะหาตังค์ให้มันได้ 2,000 นะครับที่จริงผมอยากได้สัก 2,500 นะครับอันนี้ต้องควักตังค์ตัวเองใส่300กว่าบาทไม่เป็นไรครับถือว่าเราสู้เต็มที่แล้วครับ17ชั่วโมง300กว่ากิโลเนี่ยครับนั่นแหละครับพอถึงวันตอนนั้นปุ๊บเราไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่นะครับอันนี้ผมถือว่าผมได้เป้านะครับที่จริง 2,000 น่ะ 2,000 กว่ามันเกินด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่ไล่ค่าการ์ดนะครับนี่หักค่าการ์ดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้กินข้าวครับไม่กินข้าวก็เหลืออยู่1,700นะครับ1,700เนี่ยครับ1,700นะครับแบงค์20แบงค์50แบงค์100นะครับไม่เป็นไรครับขับแท็กซี่ก็เก็บเรียกผสมน้อยอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่ยังท้อก็อย่าลืมนะครับสู้ๆนะครับอะไรยังไม่ทำก็ทำไปก่อนครับทำไม่ได้ค่อยมากันใหม่นะสุดท้ายนี้นะครับผมก็พูดเสียงไม่ออกแล้วครับกินแต่น้ำข้าวไม่ได้กินหน้ามืดนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็พยายามจัดสรรหาทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูในกรุงเทพนะครับการขับรถหาเงินมีผู้โดยสารไหมยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับคลิปของผมครับไปชิวๆนะครับท่านใดที่ FC อยากรู้อยากถามเกี่ยวกับขับรถในกรุงเทพนะครับก็ดูในคลิปครับมีทุกคลิปนะครับมีทุกคลิปนะครับก็ไปดูได้นะครับในไล่ดูนะครับที่ผมทำก่อนหน้านี้มามีทุกรูปแบบนะครับโอเคนะครับคืนนี้ก็หิวข้าวแล้วครับก็เพื่อนๆก็หลับฝันดีนะครับคืนนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับคืนนี้หลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ